ไอ้มึงดีอะไรมาทำไมสภาพเป็นแบบนี้มึงดีอะไรมากอนซิลล่าบุกโลกพญาเมืองไทยมีที่ไหนกอนซิลล่าเอออนาคอนด้าว่าพญาปัญญาอ่อนทั้งกอนซิลล่าทั้งอนาคอนด้าในเมืองไทยไม่มีเมืองไทยมีมากสุดก็คืองูเขียวหางไหม้กับนางอายเสือดำมีไหมเสือดำมีแต่มันมีไม่เยอะอย่าไปยุ่งกับเขาไอ้บ้าอย่าเล่นอย่างนี้นะตายมึงหนีอะไรมาไอ้เตี้ยกูวิ่งมาทำงานนี่แหละพี่น้องครับมึงวิ่งมาทำไมทำไมไม่นั่งแท็กซี่บอกแล้วพี่เขาไม่จอดอีกคันแรกบอกว่าจะรีบไปส่งรถบอกอีกคันนึงแหมเหมือนจะไปทำไมแก๊สพี่หมดกูเลยวิ่งมาทำงานเลยครับถือว่าออกกำลังกายครับพี่น้องครับอารมณ์ไหนว่าอยู่ดีอยากออกกำลังกายก็ตั้งแต่อีช้างเนี่ยมันโกหกกูว่ากูจะเป็นมะเร็งตับว่าเสียวสิครับพี่น้องครับมานั่งคิดนอนคิดดูครับโอ้โหดีแค่ไหนแล้วที่กูไม่ได้เป็นจริงๆอ่ะกูก็เลยคิดว่าต่อไปนี้กูจะออกกำลังกายอย่างจริงจังครับพี่น้องครับนี่เหรออ๋อกลัวตายก็เลยมาออกกำลังกายวะกันเถอะโอ้ใช่มึงออกกำลังกายอย่างเงี้ยแต่พอตกตอนเย็นเสร็จปั๊บมึงก็ต้องไปกินเหล้ากับกูมันจะมีประโยชน์อะไรที่อ่ะกูว่านะจริงๆแล้วกินเหล้าให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปออกกำลังกายมันจะดีโอ้ไม่ดีเลยไอ้ตีไม่ได้หรอกถ้าเกิดกินเหล้าเสร็จปั๊บแล้วไปออกกำลังกายรถสิบล้อเสยไอ้เตี้ยไปแดกแน่เลยหุ่นเนี่ยก็หลักกิโลจะเหลือเลยเดี๋ยวแป๊บนะพากูวิ่งทำไมเนี่ยกูไม่กล้าไปติดอ่ะเหนื่อยเนี่ยมันจะได้เห็นภาพไงเข้าใจหรือเปล่าเคลียร์กันเสร็จยังมึงเรียบร้อยกูเคลียร์มั่งเมื่อกี้เรียกใครนะเรียกอะไรนะไอ้เตี้ยโอ้โหอย่าโป่งเลยเนี่ยอีกแล้วนะยมนะทำไมมึงจะให้กูพาเพื่อนสมาคมคนแท้กระทืบมึงเหรอโอ้โหขอโทษครับแหมตั้งแต่มีพ่อพวกมึงแตะต้องไม่ได้เลยนะไอ้คนสูงโป่งอย่าดูถูกพวกตั้งแต่มีบัตรคนแท้นี่การเงินแหมขำไปเถอะมึงสองตัวก็เหมือนกันแหละครับพี่น้องครับดูแลสุขภาพกันมั่งออกกำลังกายกันมั่งไม่ใช่ว่าตกเย็นมาเลิกงานเสร็จกินเหล้าเลิกงานกินเหล้ามึงทำแบบนี้กี่ปีแล้วนี่จะไปเช็คร่างกายนะตรวจระบบภายในของมึงเนี่ยกูว่าเละเป็นพี่แล้วครับพี่น้องจริงพูดจะกูเห็นภาพเลยนะมึงเนี่ยมึงเนี่ยอะไรนิสัยเสียเลิกงานแล้วแถมที่ออกกำลังกายชนกินเหล้าชนกินเหล้าแล้วมึงไปทำไมกูไม่อยากขัดผู้ใหญ่ดีมากมึงยังนับถือกูไอ้บ้าเอ้ยไอ้เตี้ยมึงพูดเลยไม่คิดอยู่ๆมึงจะมาบังคับให้กูบอกไอ้ย่อมมึงเลิกกินเหล้านะกูทำไม่ได้หรอกวะกูก็ทำไม่ได้อ้าวแล้วมึงพูดทำไมเนี่ยฮะพี่น้องครับแต่อย่างน้อยระหว่างที่เรายังเลิกเล่าไม่ได้เนี่ยก็ควรจะออกกำลังกายไปด้วยก็ยังดีนะเว้ยดีกว่าเราไม่ทำอะไรเลยพวกมึงรู้ไหมว่าตอนเนี้ยพวกมึงพวกกูพวกเราเนี่ยพวกมึงพวกกูพวกเราเนี่ยตกลงพวกใครพวกเราเนี่ยแหละก็พวกเราก็พูดแต่ทีเดียวพวกเรานี่ก็แก่กันมากเลยนะเว้ยพี่น้องครับเลี้ยวแรงมันไม่เหมือนกับตอนวัยรุ่นนะเว้ยหันมาดูแลสุขภาพซะก่อนที่จะสายเกินแก้ครับพี่น้องครับอย่างนี้อยู่แล้วนะมึงไม่ด่ามึงก็แสดงท่าทางนะโอเคคนสูงส่งขอโทษอยู่ๆมึงแค่กูไปวิ่งเอาจริงๆกูไม่ชอบวิ่งเข้าใจปะกูไม่ชอบไงทำไมชอบพี่ก็ต่อยมวยไงครับพี่น้องครับก็ตอนที่กูวิ่งผ่านมาเนี่ยข้างออฟฟิศเราเปิดโรงยิมมวยใหม่พี่น้องครับกูกะว่าเย็นเนี้ยกูจะไปสมัครต่อยมวยมึง2ตัวสนใจไปกับกูไหมครับพี่น้องครับมึงดูหน้ากูนี่หน้าตากูเนี่ยเหมือนคนอยากต่อยมวยเหรอกูจะบอกให้กูชอบแล้วต่อยมวยเนี่ยคนอย่างกูเนี่ยถ้าสู้คนกูตายแต่ป.3ในไฟใช่เลยไอ้เตี้ยพี่อู๊ดมึงดูหน้ากูนะมึงดูหน้ามึงดูหน้ากูหน้าตายอย่างกับแจ๊บเพ็ญเพชรเพ็ญคุณจะให้กูปล่อยต้องเขาเป็นใครกูจำเขาไม่ได้มึงบ้าหรือเปล่าฮะมันไม่มีอย่างอื่นให้กูทำแล้วเหรอโอ้แจ็บเซ็งนี่ไอ้ยมกูบอกมึงเลยนะเว้ยหน้าอยู่ดีหน้าแพงกันเลยเหรอไอ้บ้ากูเห็นหน้ากับส้นตีนเนี่ยเหมือนกันเลยพี่น้องครับก็เลยคุยกันนี่พี่น้องครับต่อยมวยนี่แหละดีที่สุดแล้วไม่เอาหรอกไม่น่าสนใจนี่ตอนกูวิ่งผ่านมาแล้วเว้ยพี่น้องครับสาวๆนี่ลืมเลยเขาขาวโอ้นี่แล้วแต่ละคนนะเว้ยคนดีๆทั้งนั้นเลยเสื้อกล้ามเอวลอยเห็นสะดือกางเกงขาสั้นขาวงี้เลยนี่เวลาเตะทีนะเอสโอ้โหขาวว่าขาวว่าเมื่อกี้กูเห็นกระจับ
อันนี้ไม่เท่าไหร่ตอนโอ้โหตอนน้องเขาฟุตเวิร์ก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 มึงคิดดูแอร์แบ็กนี่กับเพื่อนสโลปึ๊บปึ๊บอย่างนี้มันน่าสนใจเหมือนกันนะมวยเนี่ยเราไปมองข้ามมันซะอย่างนั้นเออไม่อยากจะคุยตอนสมัยก่อนอยู่กกไม่แดงบ้านกูเนี่ยมวยกับกูนี่เรียกได้ว่าลบลบนี่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 ทำไมนะคุกคีตั้งแต่เด็กคุกทางเขาเรียกคุกทางคุกคีตรงไหนคุกคีตรงไหนมีแต่คุกไม่มีคีเลยมีแต่ทางท่าทางจริงๆท่าทางจะก็หมาคันสังขังตั้งแต่8ขวบกูเนี่ยโตในค่ายค่ายกักกันโรคเขากักบริเวณอยู่2ปีหาว่ากูเป็นโรคซาค่ายนักมวยนี่แหละอะไรเดี๋ยวไม่ต้องปากดีเลยติทำไมมึงไม่ต้องไปเรียนมวยไม่ต้องเดินผ่านค่ายมวยเพราะมึงไม่สู้คนใครบอกกูล้อเล่นกูว่าสู้คนตั้งแต่เด็กกูจะบอกให้โอ้ยมาอะไรมาคุยสมัยเด็กๆนี่เพื่อนกูให้ฉายากูนะเว้ยไอ้วอกขาเหล็กเว้ยเฮ้ยมึงเตะหนักขนาดอะไรเหรอกูเดินตกท่อแล้วหมอเขาดามเหล็กไว้ที่ขาใช่ตอนมาสมัครงานวันแรกมึงเดินมากูเห็นน็อตโผล่ทั้ง8ตัวเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าขาใส่เฟือกโอเคงั้นตกลงตามนี้นะครับพี่น้องครับเย็นนี้เราไปต่อยมวยกันโอเคเอ้าชกเอแอเอแอเอโอ้ย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 ไหนที่มึงพูดกับกูอ่ะที่อวดนักอวดหนาว่าเดินผ่านผู้หญิงเพียบผู้หญิงบ้านป้ามึงดิคนน่ะแข้งพึบไปหมดเนี่ยเออฮะเรื่องดีวะพี่กูว่าท่าทางไม่ดีแล้วกลับไปกินเหล้ากันเถอะยิ้มบ้าเลยมีแต่ผู้ชายไม่เจริญหูเจริญตาเลยเนี่ยออกกำลังกายมาสมัครเรียนต่อยมวยกันเหรอคะใช่ครับพี่น้องครับไม่ทราบว่าผมจะต้องติดต่อใครครับพี่น้องครับพี่มิวนี่แหละค่ะมิวเป็นครูฝึกมวยที่นี่เองค่ะโหงั้นก็สวัสดีครับคุณมิวครับผมชื่อยมนะครับพอดีผมพาเพื่อน2คนเนี่ยมาสมัครเรียนมวยนะครับยังไงก็ยินดีที่รู้จักนะครับยินดีรู้จักนะครับผมชื่อวอกนะครับผมเนี่ยโอ้ยรักมวยเป็นชีวิตจิตใจเลยครับนักมวยคนโปรดผมนี่ไมเคิลจอร์แดนนั่นมันนักบาสหรือเปล่าคะนั่นแน่ผมแค่อยากทดสอบครูเฉยๆนะครับว่ารักมวยจริงหรือเปล่าตอนนี้ผมก็รู้แล้วว่าครูรักมวยผมเองก็รักมวยแต่สิ่งที่ผมไม่รู้คือเมื่อไหร่เราสองคนจะรักกันนะครับเป็นมวยเป็นมวยเป็นมวยแต่เขาเปิดค่ายมวยเขาก็ต้องเป็นมวยสิมึงคิดว่าเขาเป็นนักมายากลหรือไงสนใจจะสมัครคอร์สเลยไหมคะสมัครเลยครับ1ปีเลยครับอยากเป็นเร็วๆมีแบบว่าสมัครตลอดชีวิตไหมครับผมพร้อมกินนอนอยู่ที่นี่เลยครับร้อยแล้วใช่ไหมคะครับใช่ครับเรียบร้อยแล้วครับเอากับเขาด้วยเหรอมึงนิดๆหน่อยๆสร้างโบสถ์สร้างวิหารเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับผมพร้อมแล้วครับครูผมพร้อมกว่าไอ้ตีมึงจะมาเรียนมวยหรือว่าจะออกรบปลอดภัยไว้ก่อนเว้ยไม่ต้องป้องกันขนาดนี้ก็ได้ครับคือมันไม่ได้อันตรายขนาดนั้นหรอกค่ะแต่ผมกลัวหมอนยันหลักนี่เราเล่นเราเล่นหน่อยผมบอกมึงไว้ก่อนนะถ้ามึงคิดจะจีบคนนี้แล้วก็มึงกับกูหักกันไอ้ยมมึงกับกูหักกันตั้งแต่กูเจอคุณมิ้วแล้วมึงนี่คือไอ้สิทธิ์ล้างกูคุณยังมึงกินไม่เจริญหรอกกูไม่กลัวครูครับมันต่อยผมครูโอ้มันต่อยผมใหญ่เลยเฮ้ยนี่พอแล้วไอ้สองชั่วกูมิ้วเขารอสอนอยู่เนี่ยพวกมึงเล่นอะไรกันอยู่วะเดี๋ยวเรารอแป๊บนึงนะคะคือว่านักเรียนขาดอีกคนนึงค่ะเดี๋ยวเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนพร้อมกันเลยดีไหมคะครับผมได้ครับได้ครับสิทธิ์เยอะนะครับครูใช่อ้าวคุณหนุ่มมาพอดีเลย
คุณอู๊ดคุณยมคุณวอกครับนี่คือคุณหนุ่มนะคะคุณหนุ่มครับพี่ๆทั้ง3คนนี้จะมาสมัครเรียนมวยกับเราค่ะสวัสดีครับ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 ครูสวัสดีค่ะพอดีคุณหนุ่มเขาร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเขาก็เลยอยากจะมาเรียนมวยเพราะว่าจะได้แข็งแรงมากขึ้นค่ะอ๋อครับฝากเนื้อฝากตัวได้นะครับบอกเลยสภาพมันไม่น่ามาลงยิมสภาพมันน่าไปโรงพยาบาลสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งผมวิ่งครบ10รอบแล้วครับครูครับวิ่งพร้อมกันแล้วทำไมเสร็จก่อนล่ะคะผมวิ่งเร็วครูมองไม่ทันเองครับใช่ครับครูอีพี่ยมมันไม่ใช่เร็วแค่วิ่งนะฮะอย่างอื่นมันก็เร็วเอ้พี่อุ๊ดพี่ยมไม่ได้ฉายาว่าอะไรนะยมฟอร์มูล่าวันฟิวแปลว่าอะไรหรอคะโอ้ยอย่าไปรู้เลยครับครูครับไม่ต้องรู้หรอกครับมึงได้สุดยอดจริงๆโอ้ยพี่น้องครับเวลาจะหย่งจะหยุดเนี่ยให้สัญญาณผมสักนิดนึงได้ไหมฮะนี่ถ้าผมสูงกว่านี้หน่อยนึงเนี่ยมองหน้ากันไม่ติดเลยนะเฮ้ยเป็นไรป่ะครับคุณมิ้วคุณมิ้วน้องเป็นไรไม่รู้ครับคุณหนุ่มคุณหนุ่มคุณหนุ่มเป็นอะไรไหมคะคุณหนุ่มไหวไหมคะเนี่ยค่อยๆหายใจนะคะไหวครับครูแต่ผมขออยู่แบบนี้สักพักนะครับได้สิคะครูบอกแล้วใช่ไหมว่าถ้าไม่ไหวอย่าหักผมผมขอโทษครับครูผมอยากให้ครูภูมิใจครับว่าแต่ผมมาเรียนกับครูครูทำให้ผมแข็งแรงขึ้นได้ทำอะไรได้ไหมคะไอ้นี่นะมันไม่ได้ป่วยจริงหรอกมันอซ้อครูมากกว่ามั้งมึงมองเกมขาดเหมือนอาจารย์เป๊ะเลยกูจับได้ตั้งแต่มันไอแคกแรกแล้วคนบ้าเลยไอปีนขี่ซะขนาดมันไอเนี่ยเมโลดี้มันไม่ใช่พี่น้องครับไอรักไอยมมึงคิดมากเกินไปเปล่าหรือว่ามึงอิจฉาหมอนั่นที่ได้อยู่ใกล้คุณมิ้วครับพี่น้องครับฟังดีนะไอควายธนูมันมีแต่คนอ้อซะเดี๋ยวค่อยดูกูนี่แหละจะกระชากหน้ากากมันเองดูจากท่ากูว่ามันไม่น่าต่อยมวยหรอกมันน่าจะไปเขย่งก้าวกระโดดมากกว่าเขย่งก้าวกระโดดมันหรูไปกูดูยังไงก็กิ้งก่องแก้วงั้นวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลาสหน้าดีกว่านะคะได้ครับครูงั้นไว้เจอกันนะครับโอเคค่ะไว้เจอกันนะคะครับครูคุณโยมคุณอู๋คุณวอกคะงั้นวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลาสหน้านะคะบ๊ายบายตั้งใจนะคะทุกคนไอ้วอกครูไม่อยู่แล้วเป็นทีของเราแล้วทีนี้มึงแกล้งไปหาเรื่องมาสิถ้ามันป่วยจริงขึ้นมาแล้วก็มันจะสู้มึงไม่ได้แล้วถ้ามันแกล้งป่วยมึงก็จะโดนส้นตีนโอ้มึงกำลังอยากได้กินโปรตีนพี่ทำไมมึงไม่ไปคุยเองวะมึงหยุดเลยพี่น้องครับนี่มึงจะอะไรกันนักกันหนากับมันวะเฮ้ยมึงก็เห็นว่ามันป่วยอยู่แล้วถ้าเกิดมึงไปกระทืบมันเนี่ยนะถ้าเกิดมันป่วยจริงๆอ่ะพวกมึง2คนเนี่ยถือว่ารังแกคนไม่มีทางสู้เลยนะครับพี่น้องครับไม่ต้องห่วงครับเรื่องนั้นผมถนัดอยู่แล้วทุกวันนี้กูก็แกล้งคนแคะอยู่ไม่เห็น มึงเรียกใครคนแคะวะพี่น้องครับโอ้คงจะเป็นคนอื่นแล้วมั้งมึงนี่ไงไอ้เตี้ยไส้โอ้ทั้งกูเลิกกลัวหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยพี่ว่าไม่ต้องไปรังแกหรอกคุยกับมันดีๆเนี่ยไปถามมันเลยเออเฮ้ยไอ้น้องชื่อหนุ่มเมื่อเราอ่ะครับผมมึงไม่ได้ป่วยจริงใช่ไหมพี่น้องครับผมต้องขอโทษแทนเพื่อนผม2คนด้วยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อน2คนเนี่ยแอบชอบคุณมิ้วเขาอยู่อะครับแต่นี่พอเห็นน้องทำเป็นท่าออซ้ออย่างเงี้ย2คนนี้ก็เลยคิดว่าน้องอ่ะป้อนคุณมิ้วเขาเนี่ยครับพี่น้องครับนี่พวกพี่2คนชอบคุณมิ้วเหรอครับ
ใช่งั้นผมขอเตือนไว้เลยนะต่อไปนี้พี่อย่ามายุ่งกับครูมิ้วของผมไม่งั้นอย่าหาว่าผมไม่เตือนพี่น้องครับเดี๋ยวนะฮะขอโทษครับคือสรุปแล้วว่าพี่น้องหนุ่มเนี่ยไม่ได้ป่วยแต่ที่ทำไปทั้งหมดเนี่ยเพราะอยากใกล้ชิดคุณมิ้วแค่นั้นเองเหรอครับพี่น้องครับโอ้ยนี่มันก็ถามไม่ชิดก็ไปทีนี้นั่นแหละเวลาผู้ชายอยากใกล้ชิดผู้หญิงอ่ะพวกพี่ก็ไปเถียงกันที่บ้านไปเอาหนวกหูเอาอย่างนี้ก็แล้วกันกูนับถือใจมึงนะคือใจมึงอ่ะได้แต่ไอ้เรื่องที่มึงขอร้องให้กูเลิกยุ่งกับมิ้วกูทำไม่ได้เข้าใจป่ะเข้าใจไหมไอ้เสียนี่พี่น้องครับเสียงอะไรวะเสียเก็บอาวุธนี่แล้วมึงจะสอบทำไมทำไมมึงไม่เตะขู่มันวะยกขาไม่ขึ้นมึงไปขู่ให้มันกลัวหน่อยสิโอ้ยไอ้ขอเรื่องอะไรไม่ขอเมื่อขอผู้หญิงเนี่ยนะใครเขาจะให้มึงไม่เคยฟังเพลงที่เขาร้องกันเหรอจัดไปวอกไม่ใช่เรื่องที่จะฉันเข้าใจไม่ใช่เรื่องที่จะทำอะไรร้องเพลงขู่ทำไมมันไม่กลัวหรือล่ะเลยมึงคิดว่าหน้าตาอย่างมันกลัวลุลาเหรอไอ้บ้าลุลาขอโทษในเมื่อพูดกันดีๆแล้วไม่ฟังก็คงต้องใช้กำลังเอาอย่างนี้งั้นพวกพี่3คนมาชกกับผมทีละคนถ้ามีใครเอาชนะผมได้ผมจะยอมออกไปยิมนี้แต่ถ้าผมชนะพวกพี่ได้ทุกคนพวกพี่ต้องออกไปเป็นอะไรพอดีสแลมมึงพูดเองนะแต่กูบอกไว้ก่อนนะเว้ยถ้ากู3คนชนะมึงแล้วก็มึงอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะเพราะกูอายเขาก ูคุยอะไรนิดนึงได้ไหมกูเกี่ยวอะไรกับพวกมึงวะเฮ้ยกูไม่ได้แย่งจีบครูมิ้วกับพวกมึงกูไม่รู้เรื่องอะไรเลยได้อย่างมึงดูสารรูปกูอย่างเนี้ยมึงจะให้กูเอาอะไรไปชนะมันวะพี่น้องครับมึงดูกูนะแล้วกูจะพูดให้มึงฟังที่กูส่งมึงไปต่อยอ่ะกูไม่ได้ต้องการให้มึงไปชนะมันฮะกูต้องการส่งมึงไปให้มันกระทืบเพื่อตัดกำลังมันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกู2คนจะลุยมันเองเข้าใจปะมึงนี่โคตรหน้าคบกันเลยนะครับพี่น้องไปลุยโอ้ยถอดไปเหงื่อสักเม็ดมันยังไม่ออกเลยเอาไงดีวะคนที่สองพร้อมยังพร้อมแล้วสู้ๆไอ้พี่ยงไม่ใช่กูมึงฮะทำไมกูไอ้งอกมึงเชื่อกูสิกูมีไพ่ใบสุดท้ายสามารถน็อกมันได้ยังไงเราก็ชนะมึงเชื่อหัวกูและสักกลินก็เถิดโว้ยถ้ามึงหลอกใช้กูนะมาทุศรก็มาทุศรเนี่ยกูจะล่างถึงกกไม้แดงเลยขะดูเอาหน้าไงมัธุสอนก็อย่ารีบตายกันแล้วกันไม่ว่าจะโดนเข่าโดนศอกโดนเตะโดนต่อยโดนอะไรก็แล้วแต่มึงต้องทนให้นานที่สุดเพื่อชัยชนะของเราเข้าใจป่ะเย้กูนักกูนักมึงไปท่าบัวขาวสุดสาครเลยลุมกูได้มึงละเมออะไรเนี่ยเอ้านี่กูโดนน็อกหลับไปแล้วครับพี่น้องครับเมื่อกี้กูฝันว่ากูน็อกเต็มๆเลยนะครับพี่น้องครับหนุมานถวายแหวนเลยนะน็อกบ้ามึงเหรอมึงยังไม่ทันได้ออกอาวุธเขาซัดมึงปอกหลับกาอากาศไอ้ควายงั้นกูก็ได้ช่วยมึงแล้วพี่น้องครับระหว่างที่มันต่อยกูเมื่อกี้เนี่ยมันใช้พลังงานมันไปหน่อยนึงแล้วไปนั่นดู
ไปนั่งเลยกาอ่อนกูจะทนให้มากที่สุดแล้วกันทนให้นานที่สุดดึงให้นานที่สุดรอบมาสู้ว้าลุกขึ้นมามึงตั้งสติสิมึงตั้งสติสิมึงเชื่อกูมึงไหวรอกมึงไหวไหวไปไหวไหวกูไหวมาไอ้วอกมึงไหวไม่ไหวออกมาจากท้องพ่อท้องแม่พ่อแม่กูยังไม่เคยตีกูเท่ามึงไงมึงตีกูได้ไอ้ควายกูไม่ได้กับมึงหรอกมึงตายเองเลยมึงไม่ไหวเหรอไม่ไหวเดี๋ยวพี่คนสุดท้ายแล้วตามนั้นเดี๋ยวอมฟันยางมีแค่นี้เองเหรอแข่งอีกพี่แตกไหมไม่ไม่แตกไม่เห็นเนื้อเลยเห็นแต่เลือดที่ปลายไม่มีเสื้อพี่ไม่คิดจะชกผมต่อบ้างเหรอกูไม่ต้องชกกูก็ชนะมึงได้จะชนะยังไงคุณหนุ่มนี่มันหมายความว่ายังไงคะครูแพ้แพ้กูชนะแล้วขาดไม่ดีด้วยวันแรกที่คุณหนุ่มมาสมัครเรียนต่อยมวยกับครูคุณหนุ่มอ่อนแอจนครูไม่กล้าที่จะสอนอะไรคุณหนุ่มสุดท้ายทุกอย่างมันก็เป็นแค่เรื่องโกหกคุณหนุ่มทำแบบนี้ทำไมคะเพราะผมชอบครูไงครับก็ไม่รู้นะครับว่าผมควรทำไงผมมันก็แค่ผู้ชายธรรมดาคนนึงที่ไปหลงรักผู้หญิงที่เขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขามาสนใจผมหรือเปล่าผมก็ขอแค่ได้อยู่ใกล้ๆเขาโดยที่เขาไม่ต้องรู้ว่าผมรู้สึกยังไงแค่นี้ผมก็มีความสุขมากแล้วครับโอ้ยใจมันหล่อมากครับพี่น้องครับจริงครับเพิ่มต้องเลยหล่อบ้าอะไรโคตรน้ำเน่าเลยเอาฉันขาดไปครูครับอย่าไปฟังมันนะครับไอ้คำพูดที่โดนๆเมื่อสักครู่เนี่ยมันจะต้องจำมาจากหนังเรื่องไหนสักเรื่องนึงแน่ๆนะครับใช่ครับครูผมขอโทษนะครับครูผมคงทำให้ครูเสียความรู้สึกมากต่อไปนี้ผมจะไม่มาให้ครูเห็นหน้าครับแหมเดินช้าเดินช้ามึงเดินเร็วๆเลยเก็บของอ่ะน้อยเดินช้าถ่วงเวลาไก่ครูเขาเรียกมึงไว้ล้างมึงไว้เหรอกูบอกเลยไม่มีทางไอ้ควายเดี๋ยวก่อนค่ะคุณนุ่มฮะครับครูไม่ต้องไปหรอกค่ะไม่นะไม่ใช่อย่างที่คิดใช่ไหมขอบคุณนะคะที่รู้สึกกับครูมากขนาดนี้ครูโกรธคุณหนุ่มนะคะแต่คงโกรธไม่มากพอที่จะปล่อยให้คุณหนุ่มไปจากชีวิตครูหรอกค่ะเหยียดเปียดไหนๆคุณหนุ่มก็ไม่ได้อ่อนแอแล้ว
แถมยังต่อยมวยเก่งกว่าครูอีกแล้วอีกอย่างยิมเนี้ยยังขาดครูสอนมวยด้วยเรามาสอนมวยด้วยกันไหมคะพูดจริงนะครับจริงสิคะคิดแล้วก็แค้นใจจริงๆกูสาวางแผนยังดีเพื่อจะชนะมันที่ไหนได้แผนกูส่งเสริมให้มันรักกันซะอย่างนั้นพี่แต่จะว่าไปแล้วนะเว้ยพี่แผนอสสาวเหมือนของไอ้หนุ่มเนี่ยมันก็น่าจะใช้ได้ดีเหมือนกันนะกูว่านะกูลองใช้แผนมันบ้างดีกว่าเผื่อกูจะได้สาวบ้างอ่ะก็ดีอ่ะแล้วแต่มึงสวัสดีครับผมกิตตี้ครับที่เดียวค่ะเชิญตัวนี้เลยครับโอ้ยสูงยาวเขาดีแล้วเกินอยู่นะขอโทษนะครับผมขอนั่งด้วยได้ไหมครับเป็นอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยคือพอดีผมไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเอาโรคมาติดฉันปะเนี่ยไปไกลเลยนะไปสิพี่ไล่กูยังกับหมูกับหมาเลยทำไมไม่รักกูวะมึงจำได้หมดไงไอ้หนุ่มมันใช่แผนมากกว่านี้หรอมึงจำไม่ได้เหรอที่คุณมิวรักมันเพราะว่ามันบอกความจริงไงพอบอกความจริงเสร็จปั๊บเขาก็รักมันเลยเออใช่เออว่ะกูต้องไปบอกความจริงเดี๋ยวมาน้องครับจริงๆแล้วพี่ไม่ได้ป่วยหรอกครับพี่แกล้งโกหกน้องที่พี่ต้องโกหกอ่ะเพียงเพราะว่าพี่อยากจะอยู่ใกล้ชิดน้องนะครับเหรอคะครับฉันเกลียดคนโกหกไปโกหกก็รังเกียจกูบอกความจริงก็ตบกูดังเพี้ยนี่ไอ้วอกฮะกูลืมบอกมึงไปผู้หญิงทั้งโลกเนี่ยมันเหมือนกันซะที่ไหนล่ะครับพี่น้องครับเหรอไม่เหมือนกันเหรอไม่เหมือนแล้วมึงใช่เออมึงจะบอกว่าใช่ซะที่ไหนเราครับพูดอะไรนะโอ้โหมึงเงียบเลยนะพี่น้องครับหูกูดับแล้วมั้งเนี่ยไอ้บ้าตบซะหูพังเลยนี่ร้านมึงวันนี้นี่มันยังไงวะเนี่ยพี่ยมไม่มีลูกค้าเลยหญิงก็น้อยดูนี่นะเพราะคนที่จะใช้ได้มากับหัวอีกเหรอดูนี่เนี่ยไม่ได้เรื่องเลยพี่อุ๊ดกูว่าย้ายร้านเถอะเอ้ยช้าก่อนพี่น้องครับนั่งร้านนี้แหละดีแล้วร้านอื่นอ่ะเขาไม่ให้กินฟรีแม่ความคิดดีมากนะที่จะตั้งร้านกูครับผมแต่คำว่ากินฟรีไม่มีหรอกไอ้ฝ้ายคิดอะไรกันอยู่นี่ไอ้เตี้ยเงินเดือนเพิ่งออกไม่ใช่เหรอมึงกินเหล้าแค่นั้นมึงไม่มีปัญญาจ่ายไงวะแล้วบอสมีเหรอไม่มีก็มันไม่มีจริงๆนี่หว่าพูดแล้วก็ขึ้นมานี่สิมึงอะไรมึงเนี่ยฮะที่กูไม่มีตังค์ใช้เพราะมึงแหละไอ้จวบแหมสจวัชระจะพาไปเลี้ยงเราเบี้ยวกูต้องมานั่งใช้หนี้อยู่ไม่ใช่เพราะสจวัชระมึงเหรอขอโทษนะครับบอสวันนั้นบอสเรียกจวบว่ายังไงนะเพี้ยนมึงนั่งลงเลยไอ้เพี้ยนครับแล้วเพี้ยนจำไม่ได้เหรอเพี้ยนเปลี่ยนเพี้ยนแล้วบอกว่าให้เพี้ยนรอท่านสจวัชระก่อนแต่เพี้ยนก็ไม่ฟังครับแล้วเป็นยังไงเป็นหนี้ครับมันเป็นนายกูแล้วล่ะทำอะไรไม่ได้อะงานนับถือนะลูกน้องตบหัวกันเอาเนี่ยสนิทกันเออน้องน้องขอโทษนะคือพี่เป็นเจ้าของร้านนะครับแล้วก็ร้านพี่เนี่ยไม่อนุญาตให้คนขายลอตเตอรี่เข้ามาในร้านเข้าใจป่ะไม่หาสักแอะโทษนะครับล้อเล่นครับผมตามสบายครับเฮ้ยดูเหมือนจะมีแขก VIP เข้าร้านเลยใครวะไม่รู้อะเชิญครับท่านสวัสดีครับท่านไม่ได้เจอกันนานเชิญนั่งตัวนี้ก่อนครับท่านพี่ใครวะทำไมพี่จวบมันดูสนิทจังเลยอ่ะนี่พี่น้องครับ
ดูจากลักษณะท่าทางเสื้อผ้าที่สวมใส่ลีลาการเดินน้ำเสียงของการพูดกูว่านะเรียกไอ้โจมาถามที่กูไม่รู้วะกูจะวิเคราะห์ทำไมเนี่ยฮะเสียเวลากูนั่งฟังในเปลืองหูมากเลยเนี่ยปัญญาอ่อนพี่ตัวเรียนควิก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 ดูเมนูไปเรื่อยๆก่อนนะครับท่านนะใครวะสจวัชระไงสจวัชระไอ้หน้าแบนเนี่ยเหรอวันนี้แหละมึงลองมึงสั่งแกงจืดสาหร่ายนะกูจะดึงขนจมูกดึงขนรักแร้ดึงขนนักแข้งผสมให้กับมึงกินถ้ามึงสั่งลาบทอดแล้วก็กูจะควักขี้มูกมาปั้นเป็นก้อนแล้วผสมลาบทอดให้มึงกินมึงอย่าที่สั่งแกงพะแนงนะกูจะเข้าห้องน้ำแล้วฉากเฮ้ยกูรู้มึงใส่น้ำแล้วไปไอ้ทุเรศกูจะอ้วกครับท่านครับเอ้ยวันนั้นต้องขอโทษจริงๆนะที่ไม่ได้ตามไปบังเอิญเมียป่วยกระทันหันนะดิเพื่อนๆคงเซ็งแย่เลยดิไม่เป็นไรหรอกครับท่านสจครับเรื่องเล็กน้อยครับเล็กน้อยป้ามึงมีเงินตั้ง 50,000 บอสครับเชิญทางนี้หน่อยครับกูอ่ะเออไปเลยไปเลยไปกับเพื่อนกูด้วยเร็วครับคนนี้บอสของจวบเองครับชื่อยมคนนี้ชื่อวอกนุ่นพี่อูดครับแก๊งนี้แหละครับที่ไปด้วยกันวันนั้นครับโอ้ผมต้องขอโทษจริงๆนะวันนั้นที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นไม่เป็นไรครับพี่น้องสจวัชราครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเหมือนกันเลยนะกูเป็นเพื่อนมึงหรือไงอันล้อเล่นนะคนสนิทกันจะมีอะไรกันครับผมแต่ผมยังไงผมก็รู้สึกไม่ค่อยดีเหมือนกันนะนะเอางี้ไหมรีแมตช์ไหมถ่ายโทษผมยอมถ่ายโทษตัวเองจับเลยมั้ยจับเลยมั้ยมันจะดีนะขอโทษนะครับท่านสจครับคือที่บอกว่าจะถ่ายโทษพวกเราเนี่ยถ่ายโทษด้วยวิธีการไหนล่ะครับพี่เคยทำให้น้องไม่สบายใจเรื่องอะไรพี่จะคืนความสุขให้น้องด้วยสิ่งนั้นคืนความสุขให้เธอประชาชนบอกตรงๆเลยฮะรักน้อยกว่าลุงตู่ก็สจเนี่ยแหละครับในเมื่อมันลงตัวขนาดนี้ก็อย่าเสียเวลาผมว่ารีบออกไปดีกว่าครับก่อนที่ตลาดจะวอลล์ไอ้ยงอย่าเพิ่งไปซะพี่น้องครับเมื่อกี้เนี่ยก่อนที่ท่านสจจะเดินเข้ามานี่นะมึงยังพูดถึงท่านเรื่องสีให้หายเลยครับพี่น้องนี่มันแค้นท่านสจมากเลยฮะมันยังบอยด้วยบอกว่าถ้าเกิดท่านสจเผลอสั่งแกงจืดสลายแล้วก็มันก็พอแล้วมั้งจะบ้าหรือไงตัวเธอทั้งคู่เรียกไม่ได้เลยไม่ใช่อย่างนั้นครับสจครับคือผมหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าท่านสจมีโอกาสมาที่ร้านผมถ้าสั่งแกงจืดสลายผมจะเข้าไปทำเองให้สุดฝีมือเลยส่วนไอ้เรื่องเล่าครั้งที่แล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตมันเล็กๆน้อยๆเรื่องจิ๊บๆครับผมเอาง่ายๆตอนนี้คือผมรักสจเหมือนพ่อของผมเลยแม่อยากจะกราบเท้าซะเลยพี่น้องครับไอ้ยมนี่มันลิ้น 4G จริงๆนะเว้ยพี่น้องพริกไหวๆครับพอมากเลยว่าแต่ว่าวันนี้เราจะไปร้านเดิมกันไหมครับอยากไปร้านเดิมกันทำไมใช้ร้านนี้เลยเฮ้ยก็สั่งเด็กๆมาที่นี่สิน้องยมมีคอนแทคเด็กอยู่หรือเปล่าถ้ามีเรียกมาเลยเขาจะเอาสักกี่คนดีล่ะครับอยู่กัน1 2 3 4 5 5คนเอามา8อะไรไว้3โอ้ยนี่พี่มันเพื่อช้ำลุกแหมลักษณะของจอเขากลัวพวกเราทำน้องๆเครื่องช้ำรุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปเดี๋ยวบอสครับเดี๋ยวนะครับอย่าหาว่าจวบยังง้วนอย่างนี้เลยถ้าเราจะนำน้องๆมาปาร์ตี้ในร้านโดยที่มีลูกค้าคนอื่นอยู่ในร้านเนี่ยจวบว่ามันจะดูไม่ดีนะครับเฮ้ยแต่มันก็มีไม่กี่คนเอางี้ง่ายๆเลยอยากได้ที่นี่เหมาเท่าไหร่เหมาจริงเหรอครับเหมาเอางี้ผมคิด50,000ห้าหมื่นไปร้านอื่นเลยรอเล่นรอเล่นจะไปทำไมให้ไกลล่ะ50,000เหมาเลยเอาครับเอาเลยเคลียร์คนออกโอเคเคลียร์ผู้ชายทิ้งเหลือผู้หญิงไว้รอเล่นนะครับท่านเป็นสจนะครับเอาอย่างนะครับวันนี้นะครับบางบาร์เนี่ย
ผมจัดเลยฮะมันเป็นร้านของสจ.วัชระแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นไอ้จวบไปขอโทษแขกแล้วก็เช็คบิลแล้วก็ไล่เขาออกไปครับผมการเลยเอาละครับฟ้าเปิดนรกเป็นใจยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บางบาโคยนนี่อยากมีพ่อกับพี่มากเลยฮัลโหลน้องถึงไหนกันแล้วครับเออเอาจริงดิอยู่หน้าประตูแล้วเหรอได้ได้เดี๋ยวพี่ให้คนออกไปรับนะเออแล้วอย่าลืมนะจะเข้ามานี่คือเต้นเข้ามาเลยนะครับเฮ้ยมิวสิกมาสจ.ใจเย็นฮะนี่กูว่าพาสจ.ไปบำบัดเถอะมาแล้วครับมาแล้วครับใจเย็นครับโอ้มาแล้วมาแล้วโอ้ยโอ้มาก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 ไปมากมากกูบอกเลยงานเนี้ยดีทั้งแผงเอาสักกูอยากแปลงเพลงทำพยังเลยล่ะอยากเก็บเธอไว้ทั้ง8คนใครก็ได้ช่วยพากูไปที่ไหนสักทีได้ไหมเนี่ยทำไมกูทนไม่ไหวแล้วความสุขมันมาแล้วไอ้เด็กเอาเลือกได้เลยใครอยากได้อะไรเลือกเลยเลือกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้วอกไอ้ยงใจเย็นพี่น้องครับท่านสจ.อยู่นี่กราบเรียนเชิญท่านสจ.ตัดลิบบินก่อนครับเบิร์นในฐานะที่เป็นสจ.ขอตัดลิบบินก่อนครับเบิร์นลิบบินลิบบินอุ้ยตัดทั้ง8คนเลยมานั่งนี่เลยแปดหนึ่งจะไหวเหรอเดี๋ยวจะสำลักความสุขเอานะสจ.ผมว่ากระจายความสุขให้น้องๆมาดีกว่าแบ่งปันกันประลัยงั้นจัดไปงั้นสจ.ไข่เอาไข่ชอบสีเขียวชอบสีเขียวครับมาหน้ากับสีเขียวดูแลสจ.มาบ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 เออและในไปก่อนนะโอ้ยอันนี้ไม่ได้ไงมาตอนนั่งคุยกันก่อนนั่งกินพูดคุยกันก่อนไปเลยไม่ได้เลยไม่ได้พึ่งอุ้ยตายแล้วคุณพระนี่พี่ยอมกลัวมึงพาสจ.ไปบำบัดก่อนดีกว่าเชื่อกลัวเย็นนะครับนะครับค่อยๆนะเอ้าในเมื่อสจ.เลือกแล้วต่อไปกูเด็กสุดกูเลือกก่อนใช่พี่เอออะไรของมึงเด็กสุดฮะอะไรอ่ะไอ้บ้าวิธีการเลือกน้องๆนี่มันมีตั้งเยอะแยะมันต้องมีขั้นตอนแล้วมีวิธีของมันนะการที่จะเลือกน้องๆนะเว้ยพวกเราหลายคนใช่ไหมมันมีวิธีเดียวนั่นก็คือหมอนซ่อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังไอ้นอดไอ้นี่ฉันก็ตีหัวเธอมาแล้วปัญญาอ่อนมากผมจะมาเล่นหมอนซ่อนผ้าเลยนะครับสาวเต็มร้านหมายถึงเปายิ่งฉุกเว้ยใครชนะได้เลือกก่อนมาสี่คนได้มามายันยิงยาวปากกระเป๋ายิงฉุกว้ายจวบชนะจวบเลือกกะลา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 ไม่ต้องเลยมึงเป็นลูกน้องกูมึงก็เลือกทีหลังเลยจ้วเฮ้ยลูกน้องที่ไหนนี่เพี้ยนจำเพี้ยนมาเพี้ยนมึงเชยนั่งเลยรอเลยข้ามหน้าข้ามตาบ้านั่งเลือกเอาไว้นั่งเลือกเอาไว้คิดไว้ในใจเหลือ3คนนะมายานยิงยาวปากกระเป๋ายิงจบนั่นไงล่ะพี่อู๊ดมึงแพ้แล้วมึงออกค้อนมึงนั่งเดี๋ยวกูชนะครับพี่น้องครับอะไรที่ออกไม่ใช่ค้อนของกูคือขวานกูออกขวานกูชนะเลิศพี่น้องจามทีเดียวสะเทือนทั้งเขตประเวศนั่งเลยเป่าฉุบป้างมีขวานนั่งเลยทีหลังเลยต่อยเจ็บขวานไปจามกระบะนู่นเหลือมึงกับกูสองคนมาพร้อมนะยันยิงยาวปักกระเป๋ายิงฉุบอ้าวกูกันไกลกูชนะกูเลือกเลยหยุดก่อนอะไรกูเป็นเจ้าของร้านกูควรจะได้เลือกก่อนไหมทำไมอ่ะคิดดูกันแล้วกันนะวอกนะคือมึงติดค่าเหล้าที่ร้านกูเยอะถ้ามึงมาให้กูเลือกก่อนมึงก็จ่ายมาให้หมดทุกบาททุกสตางค์เข้าใจหรือเปล่าอือพี่ยอมนี่ถ้ามึงจะโกงกูทุกทางขนาดนี้มึงไม่ต้องเลือกวิธีเป่าให้ฉุบก็ได้ไปโอ้ยนี่พี่ยอมใครรูดการ์ดเปิดร้านแบบนี้เนี่ยเหมาะสมสำหรับยมมากมากเลยอย่าไปเป็นข้าราชการบ้านเมืองเลยนะทำไมครับเพราะมึงชั่วเหลือเกินเอางี้ก็แล้วกันเราก็เหลือ2คนไม่ต้องแย่งกันหรอกมึงบอกกูก่อนกันเลยมึงชอบคนไหนมึงจองไว้เลยแน่นะกูชอบคนนี้โอเคกูเลือกคนนั้นเอ้าแล้วมึงบอกให้กูทีทำไม
แต่กูเชื่อสายตามึงแหลมคมมากและอีกอย่างกูชอบเห็นคนเจ็บปวดโอ้มึงไอ้ชั่วไม่ต้องพูดสจ.เขาพูดแทนมึงแล้วกูชั่วชั่วไงต่อไปกูเลือกคนที่สองตบตาไอ้ตัวนี้กูจองโอ้ยว่ามึงโจมมาอย่างนี้เลยเดี๋ยววะเดี๋ยวถึงตาจวบมั่งเฮ้ยมานี่เฮ้ยจะเลือกมาให้พี่อู๊บโอ้ยจะถามว่าชอบคนสูงไม่ใช่เหรอถือว่ารู้จักกันดีโอ้จะเอากลับไปกินยังไงวะเนี่ยพี่น้องครับไม่รู้อ่ะมึงเหลือก็ต้องไปให้ได้มึงทิ้งไว้นี่อ่ะพาไปให้ได้โอ้โหมาโอ้โหพยายามแบบของป่าของมันแบบแหลมเฮ้ยเฮ้ยพี่น้องครับอะไรวันนี้กินเหมือนน้ำคลองเฮ้ยอีบ้าเอาละเลือกกันจบแล้วใช่ไหมจบแล้วคนละคนเหลืออีก3คนเป็นของสอจก็ท่านสอจครับทำไมน้อง3คนนี่เกี่ยวอะไรกับสอจสภาธิสภาจังหวัดนะครับพี่น้องครับสอจหมายถึง3คนนี้พี่จองสอจ3คนนี้จองโอ้โหไปดูแลสอจน้องๆดูแลสอจโอ้โหวันนี้สุขสำราญเคยมีความสุขบางๆขนาดนี้ก่อนเลยโอ้โหเดี๋ยวๆๆโอ้โหครับงั้นเบียดไม่ต้องเบียดที่เลยเบียดในเมื่อครบคู่ทุกคนสนุกสนานเอ้ายกแก้วขึ้นมาฮะเรือชำรุดเรือชำรุดเต็มปีท่านครับท่านเมื่อกี้ผมไปสูบบุหรี่หน้าร้านน่ะผมเห็นแล้วคุณนายเลี้ยวเข้ามาจอดอยู่ที่ลานจอดรถครับท่านเมียกูมาแล้วครับท่านนั่นแน่มีความสุขแล้วสิความสุขยายมือสิงานนี้งานเข้าแล้วกูช่วยเอามือกูออกจากขาอีก2คนนี่กูเมียมากูจะทำยังไงดีเมียมากูจะทำยังไงดีโอ้ยแต่ยังอยู่ยังพี่นะครับพี่เกียรติตามแล้วเนี่ยอยู่ที่นี่ก่อนเฮ้ยพวกเราช่วยคิดหน่อยสิคิดแผนช่วยสจ.เออท่านสจ.ครับเอางี้ไหมเดี๋ยวจวบจะพาท่านไปหลบชั้น2รับรองเมียท่านหาไม่เจอครับโอ้โหสมองโกร่งเหลือเกินนะมึงเมียกูจอดรถตรงลานจอดรถข้างรถกูเนี่ยแล้วรถอยู่กูไม่อยู่เนี่ยมันหมายความว่ายังไงครับมันจะไปยากอะไรครับก็บอกเมียไปว่ารถท่านอะออโต้ไพลอตขับมาจอดที่นี่เองโดยท่านไม่รู้หน้าหายแก่แล้วแก่เลยนะมึงเนี่ยอะไรมีประโยชน์บ้างเฮ้ยนี่เอางี้ใจเย็นพี่อมถึงเวลาแล้วมึงอัญเชิญองค์สักการิลงมาเลยไม่ต้องอัญเชิญเข้ามาตั้งแต่สจ.เหมาร้านกูแล้วล่ะขึ้นมาไวแท้เคลียร์ร้านให้เป็นเหมือนเดิมทุกคนทำตัวปกติอ้าวอีหนูมึงว่างๆอะช่วยกูย้ายโต๊ะด่วนเลยเร็วเวลาเลยฟังผมนะไม่ต้องหล่นนิ่งไว้สุกไว้มาครับท่านครับขอชนแก้วหน่อยครับผมยินดีครับขอบคุณมากที่คนที่ให้การสนับสนุนผมช่วยเหลือผมคุณรู้ดังไงว่าผมอยู่ที่นี้คุณตามมาได้ยังไงจ๊ะก็ GPS ไงถ้าฉันไม่แอบซ่อนมือถือไว้ในรถคุณเนี่ยฉันจะรู้ไหมว่าคุณน่ะหลอกฉันแล้วมาเที่ยวที่แบบเนี้ยไม่ได้หลอกจ้ะเมียหุ้ยเมียอย่าเพิ่งเอะอะโวยวายนะจ้ะเมียจ๋าคือบังเอิญวันนี้เนี่ยพี่มีนัดกับท่านทั้ง3เนี่ยท่านทั้ง3มีคอยช่วยเหลือพี่ไว้แค่นี้เองก็เลยพามาเลี้ยงข้าวตั้งใจจะหาร้านก็เลยลืมไม่ได้โทรหาเมียไงจ๊ะท่านสจ.ครับครับนี่คือภรรยาของท่านเหรอครับอ๋อเมียผมเองครับผมโอ้ครับผมนี่คุณยมครับครับแล้วนี่คุณวอกสวัสดีครับแล้วนี่คุณโอ๊ตสวัสดีครับคุณพาลูกน้องมาเลี้ยงเหรอทำไมฉันไม่เห็นคุณหน้าลูกน้องคุณสักคนเลยคือไม่ใช่ลูกน้องไม่ใช่ลูกน้องแต่ว่าเขาเป็นผู้มีพระคุณกับผมที่ช่วยงานผมช่วยหน่วยงานของผมเองจริงเหรอจริงครับจริงครับครับคุณทำอะไรเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินครับเจ้าหน้าที่รังวัดทำงานกับ
คุณด้วยเหรออ๋อทำสิครับทำทำไมจะไม่ทำล่ะครับคือผมต้องคอยตามท่านสจนะครับเวลาที่ไปซื้อที่ดินเพื่อจะมาสร้างสถานที่ราชการนะครับผมเนี่ยครับต้องคอยวัดต้องคอยดูครับว่ามันครบตามจำนวนหรือเปล่าทำเลยแล้วคุณล่ะทำอะไรครับผมอยู่กรมประมงครับสจต้องทำงานกับประมงด้วยเหรอต้องทำสิครับท่านคือผมจะบอกอย่างนี้ฮะท่านสจของเราเนี่ยท่านเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มากนะฮะท่านเล็งเห็นคิดว่าจะพัฒนาสายพันธุ์ปลาน้ำจืดเนี่ยให้เป็นสินค้าส่งออกประจำจังหวัดนะครับปลาอะไรปลาตีนปลาตีนเนี่ยนะส่งออกได้ด้วยเหรอมันเป็นปลาตีนสายพันธุ์ใหม่ครับเราพัฒนาปลาตีนตัวเนี้ยให้เป็นปลาเนื้อตัวเนี่ยมันจะโตมากตีนเนี่ยเหลือนิดนึงตีนเล็กตีนเล็กตีนเล็กแล้วคุณล่ะทำอะไรผมเป็นมกทายกครับมกทายกทำงานกับคุณด้วยเหรอคือทำครับพี่น้องครับคือท่านสจเนี่ยท่านเป็นคนใจบุญล่าสุดนี่ผุดโปรเจกต์สร้างคอนโดให้พระอยู่ครับพี่น้องพระอยู่คอนโดได้ด้วยเหรอคือเนี่ยพื้นที่วัดมันเหลือน้อยเหลือแคบก็เลยอยากจะสร้างกุฏิเป็นแนวตั้งข้างบนแหมพอพูดมันเป็นคอนโดมันก็เวอร์เกินไปล่ะพี่อุ๊ดกุฏิแนวตั้งครับโอเคงั้นฉันกลับก่อนก็แล้วกันฉันขอโทษพวกคุณด้วยแล้วกันนะคะครับไม่เป็นไรครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะโชคดีนะเมียนะไอ้จวบไอ้จวบไอ้จวบท่านสจอยู่ไหนฮะใช่หรือเปล่าอุ้ยคนนี้แน่ๆเลยดูมีสง่าราศีสวัสดีค่ะท่านสจดิฉันมีเองนะคะเป็นหุ้นส่วนร้านนี้กับพี่ยงมันค่ะยังไงไม่ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ท่านเหมาร้านและจัดงานปาร์ตี้ให้อ่ะอุ้ยวันหลังแวะมาบ่อยๆนะคะยินดีต้อนรับค่ะท่านเจ๊แล้วไงจัดเด็กมาเอนเตอร์เทนก็นั่งสกายท่านเลยทำไมเด็กโมแกมันใจไม่ถึงหรอสู้เด็กโมชันไม่ได้รับรองถึงเนื้อถึงตัวค่ะท่านค่ะวันหลังนะคะให้เจ๊จับเด็กให้ดีกว่าเด็กโมเจ๊นะคะรับรองแซ่บกว่าสวยกว่าของพี่ยมมันเยอะค่ะโอ้ยโอ้ยทำไมเด็กคนนี้มันแต่งตัวยังกับชุดพีเรียดล่ะหรือว่าเป็นแม่เราจ๊ะฉันไม่ใช่แม่เราไม่ใช่แม่เราแล้วเป็นใครนะคะฉันก็เป็นเมียไอ้นี่ไงจังหวะนรกเหรอเออโอ้ยปวดหัวหายากินก่อนเฮ้ยดีหายยาอยู่ไหนอ่ะมันเอาคบเพลิงมาจุดเผาบ้านเขาแล้วมันก็เดินปวดหัวไปง่ายๆด้วยหรอสรุปแกหนีเที่ยวแถมจ้างเด็กมาเอนเตอร์เทนครับอีพวกนี้ใช่ไหมครับแกรู้ใช่ไหมว่าต้องโดนอะไรรู้ครับรู้จะเอาที่นี่หรือที่บ้านที่บ้านดีกว่าครับแต่ที่บ้านสองเท่านะยังดีครับไม่อายที่ไม่อายโอเคไปครับโชคดีนะพ่อพ่อมึงดีดูสินั่นน่ะสอจอกูเชื่องเป็นหมาฝึกเลยเนี่ยดั้งชิบหมับคอยทำตามคำสั่งเป๊ะเลยน่าสงสารท่านเนาะไม่รู้ว่าท่านจะโดนอะไรบ้างป่านนี้คงโดนยำใหญ่ใส่สารพัดนั่นแหละแหมมีเรื่องขอไปบ้านนะกลัวอายน่ากลัวน่ากลัวอะไรกลัวอะไรทำอะไรเนี่ยฮะอีเจ๊เขาแถกันจะรอดอยู่แล้วอยู่ๆมันก็เดินเข้ามาแฉสมองแตกเลยเนี่ยเฮ้ยก็ใครจะไปรู้ล่ะว่าเมียท่านสจเข้ามาด้วยอ่ะแล้วที่ยืนหัวโด่งไม่สังเกตแม่ซื้อเขาหรือไงโอ้ยจริงๆเลยเนี่ยแล้วค่าเหมาร้านสจก็ยังไม่ได้จ่ายไหนจะค่ากับข้าวค่าเหล้าอีกอะค่าตัวดูด้วยค่ะนะโอ้โหทิ้งไว้ให้กูบานเลยมึงเอ้ยอันนี้คือเรื่องใหญ่เลยโ
้ย8คนคนละ 5,000 40,000 เข้าไปแล้วเนี่ยแล้วใครจะจ่ายวะเดี๋ยวมึงจะไปไหนเออมึงจะไปไหนตีเตี้ยฮะไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือไม่ต้องกินก๋วยเตี๋ยวเรือกินยำตีนกูดีกว่าไม่ได้จะหนีไปไหนเจ้าไปข้างนอกไปกดตังค์มาให้ไงเราไม่ต้องไปกดกดทำไมในโทรศัพท์มึงมีแอปโอนตังค์ไม่ใช่เหรอตรงนี้เจ๊ยืมตังค์ 40,000 จ่ายให้เด็กมันไปก่อนก็แล้วกันนะเดี๋ยวคืนให้คืนนะเว้ยคืนอยู่แล้วถ้าแกไม่คืนนะฉันจะตามไปเผาบ้านแกเรนออกมาเด็ก 40,000 ในซักอ่ะรอแป๊บนึงนะจ๊ะนี่ครับเจ๊ทำไมเออแล้วมึง2คนสิ้นเดือนโอนให้กูด้วยคนละ 10,000 คนละตั้ง 10,000 นึงเดือนนี้ลูกกูได้แย่งข้าวหมากินแน่ครับพี่น้องครับโอ้วันนี้มันวันอะไรวะทำไมกูซวยขนาดนี้เนี่ยนี่ไอ้สอจอที่ทำกูซวย2ดอกแล้วเนี่ยกูละเสียอารมณ์ว่ะกลับบ้านไม่อารมณ์กินแล้วเซ็งมากเลยกูลักษณะดวงกูเนี่ยมันจะไม่ถูกกับไอ้สอจอหน้าแบนนั่นจริงๆนะเติมเมื่อไหร่ก็เสียตังค์เมื่อนั้นเลยเออไอ้จวบมึงไม่ต้องเลยนะอะไรอีก 2-3 วันโทรหาสอจอวัชระอะไรของมึงอ่ะทวงตังค์เอาตังค์มาคืนกูด้วยเว้นสักเดือนเถอะบอสสจคงนอนหยอดน้ำข้าวต้มพูดไม่ได้อีกนานน่ะโอ้ยเซ็งโว้ยเซ็งเหมือนกันแหละเซ็งก็ไอ้จวบชงเหล้าจิมินแก้วดิเฮ้ยฉันไม่กินเหล้าอ่ะแกเว้ยเจ๊เอ้ยอยากกินก็กินไปเถอะคนมันเซ็งๆเจอเหตุการณ์เครียดๆแบบเนี้ยคิดว่าคนอย่างฉันจะมีอารมณ์เหรอแม่ชนกินไปก็ตอนแรกอ่ะแก้ว1แก้ว2ก็ยังไม่ค่อยมีอารมณ์หรอกพอแก้ว3แก้ว4ไม่น่าเชื่ออารมณ์มาเฉยเลยว่ะฉันไม่อยากกินเหล้ากับแกเลยว่ะจริงๆเลยเนี่ยเอาหน้าไม่ต้องบ่นหรอกว่าแต่ว่ารอบเนี้ยจะใต้ตังค์พ่อมั้ยครับคุณนายทวงตังค์ชนะไม่ให้เว้ยอ๋อไม่ให้ก็ไม่เป็นไรถ้างั้นเราก็ต้องกลับมาเป็นแฟนกันเหมือนเดิมให้ก็ให้ให้จริงเอาไว้1,500โอ้โหเหมือนนับไว้แล้วเหลืออยู่แค่เนี้ยเนื้อตัวนี่เอาจริงๆเลยนะเจ๊จะมึงมาจ่ายตรงจ่ายตังค์ให้กันทำไมเนี่ยเราก็กลับมาเป็นแฟนกันเหมือนเดิมเถอะน้องไม่เอาไม่เอาไม่เป็นว้ยไปเลยได้ตังค์ก็รีบๆไปเลยละไปๆๆๆอ่ะคืนทีนี้ก็เหลือ 38,500 ค่าอะไรวะเอ้าจะค่าอะไรอ่ะเมื่อคืนนี่ไงที่ยืมเจ๊จ่ายค่าเด็กไป 40,000 ไงอันนี้หักแล้วเหลือแค่นี้แหละกูเลดว่ะนี่แกเอาเงินที่ฉันให้แกมาใช้หนี้ฉันเนี่ยนะก็ใช่ไงนี่เจ๊ถ้าอยากให้หนี้มันหมดเร็วๆอ่ะคุณผู้หญิงก็เรียกใช้บริการผมบ่อยๆนะครับไปอุ้ยแต่เวลายังเหลืออยู่เลยอ่ะต่ออีกรอบก็ได้นะหนี้สินจะได้ลดน้อยลงเดี๋ยวแกจะโดนฉันทีมีแรงเหรอไปเลยโอ้ยอันนี้อนาจใจโอ้ยไอ้โลกจิตมึงตบเนี่ยกูมงนะกูมงนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะไปแช่แข็งนะเดี๋ยวจะมันหนีไปหน้าแตกเลยมันแช่ได้ด้วยเหรอมันเอานมแช่แข็งได้ด้วยเหรอ
ก็ได้สิบ้านไม่มีตู้เย็นโอ้โหยังได้พูดถึงเมียสจนี่โหดโคตรเลยนะเล่นซ้อมสจจะเข้าโรงพยาบาลเลยอ่ะนี่แล้วเมียแกเนี่ยนะโอ้โหกูเห็นสภาพเมื่อวานแล้วนะเว้ยกูบอกเลยว่าอีช้างเมียกูเนี่ยน่ารักขึ้นเยอะเลยครับพี่น้องครับขึ้นเยอะเลยใช่ไหมในเมื่อกูทวงเงินสจไม่ได้ที่กูบอกมึงสองคนว่ามึงต้องเอาเงินมาให้กูคนละหมื่นอ่ะมึงเอามากันเลยดีกว่าเร็วมึงทวงตอนนี้นะให้กูทำงานก่อนไม่ได้เหรอพี่น้องก็ได้แต่กูบอกไว้ก่อนนะถ้ามึงไม่ให้ตังกูแล้วก็กูจะส่งรูปที่มึงกอดน้องๆไปให้เมียช้างมึงดูทีนี้แหละมึงจะได้ไปนอนคู่กับสจอที่โรงพยาบาลโยมโว้ยไอ้เพื่อนชั่วแต่เสียใจกูไม่มีเมียกูโสดมึงแบ็คเมย์กูไม่ได้เหรอมึงก็ลองไม่ให้ตังกูดูสิกูจะหาขวานสักอันหนึ่งไปจามมอเตอร์ไซค์มึงให้ละเอียดยิบเลยไอ้ทั่วมึงจะมาจามรถกูทำไมกูไม่ได้จอดรถขวางหน้าบ้านมึงกูผ่านโชกโชกโชกโบไฟหน้าโชกไฟเลี้ยวมึงไม่ชั่วจริงๆขอบคุณที่ชมรู้นี่กูเป็นคนยังไงคนเดียวก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอเป็นคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจไม่ได้คิดรักจริงเป็นต่อไป